แล้วเป็นการปะทะกันของดาบูร่านะครับปะทะกับเซลล์นะครับและดูเหมือนว่าดาบูร่าจะได้เปรียบนะครับเขาฟันไปที่หลังของเซลล์นะครับขาดครึ่งนึงเลยแต่ดูเหมือนว่านะครับเซลล์นะครับเขามีอะไรบางอย่างนะครับที่ไม่ได้บอกเรานะครับเขาเนี่ยสามารถงอกออกมาได้นะครับและเรามาดูกันต่อสิครับว่าการต่อสู้ของ2คนนี้เนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะอีฉันไม่เข้าใจแกถูกฉันเนี่ยตัดขาดไปครึ่งนึงถึงแม้ว่าแกเนี่ยจะสามารถสมานแผลไปได้แต่แกเนี่ยก็น่าจะได้รับบาดเจ็บหนักนี่วะเซลนะครับดูเหมือนจะไม่สนคำโวยวายของดาบูล่านะครับเขาเตรียมที่จะยิงพลังเพื่อจัดการดาบูล่าระเบิดลำแสงมารระเบิดลำแสงมารทะลุตัวของดาบูล่าอย่างไม่มีสิ้นดีราดิสกับคาคาร็อตนะครับสองพี่น้องเนี่ยที่ดูเหตุการณ์อยู่เนี่ยก็ทำการหยามเหยียดนะครับดาบูล่าเจ้าดาบูล่าเนี่ยมันถูกเล่นงานด้วยเทคนิคพื้นๆซะได้อีกทั้งเจ้าเซลเนี่ยมันทวงเวลาเพื่อการนี้สินะดาบูล่านะครับที่ใกล้ตายนะครับเขามีเล่ห์เหลี่ยมบางอย่างนะครับในการที่จะจัดการเซลก็อาจจะจบแบบนี้ไม่ได้หรอกทันใดนั้นเองดาบูล่านะครับถุยน้ำลายเข้าที่ขาซ้ายของเซลขาของเซลนะครับค่อยๆกลายเป็นหินนะครับจากพิษน้ำลายของดาบูล่าเฮ้ยไอ้กลัวแกทำอะไรกับขาของข้าวะเจ้าเสร็จคะแน่ไอ้เจ้าแมลงงี่เง่าข้าเนี่ยพิชชนะแล้วทันใดนั้นเองเซลทำเรื่องน่าเหลือเชื่อนะครับจนทำให้คนในสนามเนี่ยต่างตกตะลึงแหละครับกับสิ่งที่เขาทำยาเซลทำการดึงหัวของตัวเองออกมานะครับเพื่อไม่ให้พิษของน้ำลายเลยเนี่ยทำลายหัวของตนเองมันฆ่าตัวตายหรือไงวะเนี่ยฮี่ข้าเนี่ยจำเป็นต้องทำแบบนี้จริงๆทันใดนั้นเองนะครับเซลนะครับได้งอกร่างกายของเขาออกมานะครับจากเศษหัวของเขาเนี่ยที่เขาดึงออกมาไม่จริงทันใดนั้นเองนะครับดาบูร่าเนี่ยไม่สามารถทนพิษบาดแผลของตนเองไหวนะครับเขาลงไปนอนกองกับพื้นนะครับอย่างสิ้นสภาพโกหังนะครับที่ดูเหตุการณ์การต่อสู้อยู่เนี่ยจึงวิจารณ์เซลล์แหละครับว่าเซลชนะงั้นก็แสดงว่าเจ้านั่นเนี่ยแข็งแกร่งกว่าดาบูล่าสินะครับแต่ดูเหมือนว่าพิโกโลจะเห็นต่างการคืนชีพของมันเลยเนี่ยช่วยมันไว้ได้มากต่างหากล่ะแต่ดูเหมือนว่าเจ้านั่นเนี่ยยังอ่อนแอลงกว่าเมื่อก่อนซะอีกเซลนะครับที่ฟังทั้งสองคนนินทาอยู่นะครับก็ได้แต่คิดในใจไอ้เจ้าสองตัวนี้เนี่ยมันขี้นินทาจริงๆงั้นก็แสดงว่าแผนของข้าได้ผลสินะการลดระดับพลังของข้าเนี่ยให้เท่ากับตอนเซลเกมเนี่ยทำให้เจ้าพวกนั้นเนี่ยหลงกลอย่างง่ายดายผลสรุปนะครับก็คือเซลจากจักรวาลที่11นะครับสามารถชนะไปได้โดยเซลนะครับก็ได้ทำการพูดถึงแผนการของเขาแหละครับว่าพวกนั้นเนี่ยคงจะประมาทถ้าสู้กับข้าในตอนนี้แน่นอนแต่ยังไงก็ตามข้าก็ยังสงสัยว่าเจ้าพวกนั้นเนี่ยสามารถเอาชนะตัวข้าในจักรวาลของพวกมันได้ยังไงกันทั้งที่ข้าเนี่ยเหนือกว่าเจ้าซุนโกฮังอย่างชัดเจนขนาดนั้นคู่ต่อไปนะครับเป็นการพบกันของปังจักรวาลที่16นะครับพบกับโบแจ็คของจักรวาลที่6โกฮังได้ทำการเตือนลูกสาวของตนเองแหละครับว่าพ่อรู้จักโบแจ็คดีนะลูกเจ้านั่นเป็นคนโหดเหี้ยมและก็แข็งแกร่งกว่าลูกแน่นอนลูกเนี่ยระวังตัวไว้ล่ะหนูไม่ยอมแพ้หรอกค่ะคุณพ่อพ่อไม่ได้บอกให้ลูกยอมแพ้แต่แค่อยากให้ลูกระวังตัวเอาไว้ให้มากๆละกันปังนะครับขึ้นมาบนสนามนะครับโบแจ็คนะครับไม่ให้ปังเนี่ยได้ทันตั้งตัวนะครับเขารีบพุ่งโจมตีปังทันทีปังนะครับหลบการต่อสู้ของโบแจ็คได้อย่างวุ่นวิดอย่างที่คุณพ่อบอกเอาไว้จริงๆด้วยมันโคตรแข็งแกร่งเลยถ้าอย่างนี้เนี่ยเราคงต้องใช้พลังเต็มที่แล้วสินะปังไม่รอช้านะครับเธอรีบแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าปังของจักรวาลที่18หรือจักรวาลหลักนะครับถึงกับตกใจเลยครับเมื่อเห็นปังของอีกจักรวาลนึงเนี่ยสามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าได้เอาล่ะลุยเล่นนะปังนะครับกระหน่ำพุ่งไปโจมตีโบแจ็คนะครับแต่ว่าโบแจ็คดูเหมือนว่าจะบล็อกทุกกระบวนท่าได้ปังนะครับสบโอกาสเธอฮุกขวาเข้าที่คางโบแจ็คอย่างเต็มเป้าปังไม่รอช้านะครับเธอนะครับพยายามพลิกตัวเองไปอยู่ด้านหลังของโบแจ็คพลังคลื่นเตาสถานฟ้าดูเหมือนว่าพลังคลื่นเต่านะครับจะโดนเข้าที่หลังของโบแจ็คอย่างเต็มเป้าทั้งบีเดลและโกฮังนะครับผู้ที่เป็นพ่อและแม่นะครับต่างเชียร์ลูกสาวนะครับด้วยความหวังผลการโจมตีนะครับโบแจ็คถึงกับนอนกองกับพื้นแต่ดูเหมือนว่าโกฮังนะครับจะเห็นความผิดปกติอะไรบางอย่างการต่อสู้มันเพิ่งเริ่มเท่านั้นแหละปังโบแจ็คนะครับที่ถูกพลังคลื่นเต่าของปังนะครับถึงกับโกรธสุดขีดเลยแหละครับเมื่อเขาเนี่ยจะต้องโดนโจมตีนะครับด้วยสาวน้อยผู้นี้โบแจ็คนะครับบูตอัพพลังของตัวเองนะครับจนเวทีแตกพลังของมันเพิ่มขึ้นแล้ว
ทันใดนั้นเองนะครับโบแจ็คนะครับมาอยู่ด้านข้างของปังโดยที่ปังไม่ทันได้รู้ตัวยี่เจ้าเด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมโบแจ็คนะครับทำการบีบคอของปังนะครับแล้วก็ยกเธอขึ้นเนี่ยเหนืออากาศดูเหมือนว่าโบแจ็คนะครับจะบ้าคลั่งแล้วล่ะครับทำการนะครับบีบคอของปังนะครับจนปังตายคามือบุคคลที่รู้จักปังนะครับเรียกได้ว่านะครับต่างช็อกนะครับกับเหตุการณ์ที่โหดร้ายครั้งนี้ต้องขออภัยจริงๆด้วยนะครับท่านผู้ชมปังเสียชีวิตไปทำให้โบแจ็คจักรวาลที่6สามารถเป็นผู้ชนะได้ครับบีเดลที่เห็นลูกสาวของตนเองนะครับตายต่อหน้าต่อตานะครับรีบที่จะบินเข้าไปนะครับเพื่อรับร่างของปังแต่ดูเหมือนว่าโกฮังผู้ที่เป็นพ่อเนี่ยจะรีบไปรับก่อนนะครับด้วยความเย็นชาไอ้เจ้าพวกโง่เอ้ยเป็นเพราะพวกแกเนี่ยปล่อยให้เด็กบ้านนั่นเนี่ยลงแข่งขันต่างหากล่ะถึงได้ตายอย่างอนาถแบบนี้ราดิษเหมือนรู้แหละครับว่าพวกโกฮังเลยเนี่ยเตรียมที่จะแก้แค้นแน่นอนแหละครับเขาก็เลยพูดแหละครับว่าอีกไม่นานเนี่ยเจ้านั่นต้องเสียใจแน่เลยที่ทำกับเจ้าหนูนั่นเตรียมตัวโดนเอาคืนได้เลยละบรานะครับที่หัวร้อนนะครับทำการเบ่งพลังนะครับและทำการที่จะไปต่อสู้เลยนะครับโดยไม่สนการแข่งขันแล้วเจ้าโบแจ็คแกต้องตายซะแต่พิโกโร่นะครับห้ามไว้ทันเวลาก่อนนะครับหยุดนะบราอย่าสู้นอกเกมล่ะเบจิโต้นะครับก็เลยต้องมาช่วยห้ามแหละครับว่าพิโกโร่พูดถูกแล้วถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยพวกเราจะถูกส่งกลับจักรวาล นั้นและเราเนี่ยก็จะไม่ได้ปังฟื้นคืนชีพมาด้วยลูกดูดีๆสิแม้ขนาดพี่ของลูกเนี่ยก็ยังพยายามที่จะระงับอารมณ์ไว้อยู่เพราะงั้นอย่าทำอะไรไปตามอารมณ์ของตัวเองซะโกฮังนะครับที่พยายามระงับอารมณ์นะครับก็เดินมาด้วยความโกรธเกรี้ยวนะครับเขาเดินไม่สนใจนะครับจนทำให้ขอบสนามเนี่ยพังเอานี่โกฮังเอาปังนอนที่นี่ซะขอบคุณครับคุณพิโกโร่พี่คะโบแจ็คมันต้องตายเดี๋ยวหนูจะพอได้แล้วนะบลาโบแจ็คมันสู้ตามกติกาเราไม่มีสิทธิ์ไปโจมตีมันนะงั้นพี่จะไม่ให้เราทำอะไรเลยเหรอคะไม่คิดจะแก้แค้นเลยเหรอนั่นลูกสาวพี่นะคะโกฮังนะครับทำการถอดแว่นนะครับและเขาเนี่ยโชว์พลังของเขาที่มีเนี่ยเพื่อทุกคนได้รับทราบแหละครับว่าเขาเนี่ยไม่กระจอกเหล่านักสู้ในสนามนะครับต่างตกใจแหละครับถึงพลังของโกฮังนะครับที่สูงปรี๊ดขนาดนี้ถ้าเข้าใจแล้วล่ะซุนโกฮังเนี่ยไม่ได้สูญเสียพลังไปเลยแม้แต่น้อยเอาเลยสิบลาถ้าอยากจะระบายเนี่ยก็ระบายต่อยมาที่พี่ได้เลยอย่าทำให้พวกเราทั้งหมดถูกตัดสิทธิ์นะแล้วเดี๋ยวปังก็จะฟื้นคืนชีพเองแหละบลานะครับดูเหมือนจะเข้าใจเจตนารมณ์ของโกฮังแล้วล่ะครับตัดมาที่จักรวาลที่18นะครับจักรวาลหลักนะครับดูเหมือนว่าปังเนี่ยไม่อยากจะต่อสู้แล้วล่ะครับเพราะเธอเนี่ยกลัวที่จะตายปังคนนั้นเนี่ยแข็งแกร่งกว่าหนูซะอีกเธอยังตายได้เลยโกฮังที่ทำการปลอบปังล่ะครับว่าปังถ้าลูกพยายามลูกก็แข็งแกร่งได้เหมือนกันนั่นแหละเพราะลูก2คนเหมือนกันเพราะงั้นลูกต้องแปลงร่างได้แน่นอนลาของจักรวาลหลักนะครับก็ทำการพูดตัดพ้อบลาคนนั้นเลยเนี่ยไม่เห็นจะเหมือนกับหนูเลยค่ะสงสัยพ่อของเราคงจะเป็นคนละคนกันและหนูเองก็คงจะไม่มีทางเป็นซูเปอร์ซายาได้แน่นอนเบจิต้านะครับก็พยายามปลอบใจแหละครับว่าถ้ามันฝึกฝนเนี่ยก็เป็นได้เองแหละนะลูกรอคะหนูไม่เห็นจะสนใจอะไรเลยคุณพ่อไม่เห็นทรงผมนั้นหรอคะน่ารังเกียจมากๆเลยอีกทั้งเนี่ยหนูเนี่ยอยากเป็นผู้หญิงสวยๆไม่อยากเป็นพวกมีกล้ามแต่ไร้สมองนะครับเหมือนกับคุณพ่อกับคุณโกคูไงล่ะคะหนูไม่เอาด้วยหรอกว่าไงนะปลานั่นพ่อเลยนะบาร์บี้ดี้ก็ทำการบ่นแหละครับว่าเจ้าพวกงี่เง่าเอ้ยดาบูล่าของข้าเองก็ตายข้ายังไม่เห็นจะบ่นสักคำเลยบูจึงทำการถามบาร์บี้ดี้แหละครับว่านี่ถ้าเจ้านั่นตายแล้วเนี่ยข้ากินได้หรือเปล่าดาบูร่านะครับที่นอนอยู่นะครับก็ทำการโวยวายแหละครับว่าเฮ้ยไอ้เจ้าพวกบ้าข้ายังไม่ตายสักหน่อยแกสลบเว้ยมาที่คู่ต่อไปนะครับเป็นการพบกันของคาราคูรุนะครับจากจักรวาลที่10พบกับทาปิออนนะครับจักรวาลที่3นะครับแต่คาราคูรุนะครับขอทำการถอนตัวไปนะครับจึงทำให้ทาปิออนเป็นผู้ชนะไปจึงทำการประกาศนะครับจักรวาลต่อไปในทันทีนะครับเป็นการพบกันของซัวซ่าจักรวาลที่8นะครับปะทะกับคูริลินของจักรวาลที่9เอ๊ะมีคูริลินด้วยเหรอยังไม่เห็นหน้าเลยนะฮะทันใดนั่นเองนะครับก็มีชายนะครับเตี้ยๆนะครับมีกระดองเต่าอยู่ด้านหลังนะครับปรากฏตัวขึ้นเขาคนนั้นไม่ใช่ใครนะครับก็คือคูริลินนั่นเองโอ้ตาเราได้เหรอเนี่ยคูริลินนะครับที่ขึ้นมาบนสนามก็ทำการบ่นแหละครับว่าพอขึ้นมาบนสนามเนี่ยกระดองก็หนักขึ้นเลยแฮะโอ้โหงานดีเลยเว้ยเจอแค่ตาเท่างั้นหรองั้นเกมนี้เนี่ยคงไม่นานแล้วสินะเนี่ยถ้าฉันจำไม่ผิดนะเพื่อนของฉันฆ่านายไปตอนที่ฉันยังหนุ่มนี่นาแถมตั้งแต่ตอนนั้นเลยเนี่ยแกก็ไม่แก่ลงเลยโคตรไม่ยุติธรรมเลยซัวซ่านะครับไม่ฟังคำบ่นแล้วครับเขารีบพุ่งโจมตีคูริลินทันทีแต่คูริลินนะครับสามารถหลบได้นะครับและไปอยู่ด้านหลังโซซ่านะครับด้วยสัญชาตญาณนักสู้นะครับเขารีบต่อยทันทีนะครับแต่ดูเหมือนว่านะครับจะต่อยโดนกระดองเสียแล้ว
โอ้ยโคตรเจ็บเลยนี่นี่อย่าโจมตีใส่กระดองสิไม่งั้นเนี่ยจะเจ็บหนักเอานะตัวเองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Dragon Ball M จักรวาลคู่ขนานนะครับก็ไม่รู้ว่าชอบกันหรือเปล่านะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเกิดเหตุน่าสนใจเยอะแยะเลยนะก็ถ้าใครนะครับยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าดูตั้งแต่ตอนที่1เนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับผมแปะไว้ที่ใต้ description แล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับและเหมือนเดิมนะครับฝากคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้กับคลิปนี้ด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจของผมนะครับในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับและถ้าใครไม่ได้กดติดตามที่ Facebook Fanpage ผม Over Review ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับวันพรุ่งนี้ 4:00 นจะมีนะครับคลิปแบบนี้ทุกวันนะครับทุก 4:00 นนะครับฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ